นับสนุนโดย TrueMove Edge 4G Plus ให้คุณดูพรีเมียร์ลีกและบอลระดับโลกได้ทั้งบนมือถือและทีวีหัวใจสมบูรณ์แบบบันดาลใจที่สมบูรณ์แบบสานฝันนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสวัสดีครับผมกีฬาในรอบเย็นวันนี้นะครับก็มาติดตามการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2016นะครับที่ริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลนะครับซึ่งล่าสุดเหรียญเงินแรกของไทยเรามาแล้วนะครับพงศกรแปรยอในการแข่งขันวิวแชร์เรซซิ่ง100เมตรชายครับการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2016เข้าสู่วันที่2นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของทัพนักกีฬาไทยนะครับอยู่ที่การแข่งขันวิวแชร์เรซซิ่ง100เมตรชายประเภท T53 ซึ่งมีพงศกรแปรยอนักกีฬาวิวแชร์เรซซิ่งไทยที่รอบคัดเลือกสร้างสถิติพาราลิมปิกขึ้นใหม่ด้วยเวลา 14.56 วินาทีแต่ในรอบชิงชนะเลิศครับพงศกรพลาดออกตัวช้าแต่ก็มาแก้ตัวเร่งเครื่องในช่วง20เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ครับด้วยเวลา 14.80 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้ครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกม2016ด้วยครับสำหรับพงศกรแปรยอครับป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิดนะครับจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ4,800,000 บาทและยังมีลุ้นคว้าเหรียญจากการแข่งขันในประเภท400เมตรนะครับซึ่งจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเช้าวันอาทิตย์ครับประเภท800เมตรที่แข่งขันในรอบรองช่วงค่ำวันพุธที่14กันยายนอีกด้วยครับในขณะที่วิวแชร์เรซซิ่ง 5,000 เมตรชาย T54 นะครับรอบคัดเลือกประวัติวะโครัมอดีตเหรียญเงินปี2008เข้าเส้นชัยอันดับ2ในฮีทแรกนะครับด้วยเวลา10นาที20.34วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับเช่นเดียวกับเรวัตตานะเจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุดลงแข่งรอบคัดเลือกในฮีทที่2ครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2เช่นกันด้วยเวลา10นาที 36.61 วินาทีไปดูเทเบิลเทนนิสครับมีการจับสลากรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายปรากฏว่ารุ่งโรจน์ไทยนิยมมือวางอันดับ3ของรายการโชคดีได้บายนะครับผ่านเข้าไปรอในรอบ8คนสุดท้ายแบบไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียวโดยจะไปพบกับอัลเบโต้ครับมือ9จากสเปนที่ได้บายมาเช่นกันสรุปเหรียญพาราลิมปิกนะครับหลังผ่านการแข่งขันไม่ได้2วันทัพนักกีฬาไทยคว้ามา1เหรียญเงินตอนนี้อยู่อันดับ40นะครับส่วนอันดับ1เป็นจีนมี20เหรียญทอง17เงินแล้วก็12ทองแดงครับอันดับ2สหราชอาณาจักรมี12ทองอันดับ3เป็นยูเครนครับ7ทองและอันดับ4สหรัฐมี3ทองเท่ากับเจ้าภาพบราซิลและในทางด้านของโปรแกรมนักกีฬาไทยในช่วงค่ำวันนี้นะครับมาดูยิงธนูครับวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขัน3คนนะครับ19นาฬิกาหาญฤชัยเนศสิรินะครับจะลงแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับรอบคัดเลือกเวลาเดียวกันครับวาสนาคูทวีทรัพย์จะแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับในรอบคัดเลือกแล้วก็1นาฬิกาครับเมธาสินชัยลิ้นฟ้าจะแข่งขันประเภทคันธนูทดกำลังรอบคัดเลือกครับส่วนวิวแชร์เรซซิ่งครับ4นาฬิกา48นาทีวิวแชร์เรซซิ่ง400เมตรชาย T53 พงศกรแปรยอที่คว้าไปแล้ว1เหรียญเงินครับแล้วก็พิเชษกรุงเกตจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ21นาฬิกาครับบ็อกเซียทีม BC 1-2 นะครับพัทยาเทพทองแล้วก็วัชรพลวงศาเวลาเดียวกันครับบ็อกเซียทีม BC 4นะครับสุบินทิมณีและวรวุฒิแสงอัมพาต่อด้วย3นาฬิกา20นาทีบ็อกเซียทีม BC 4พรโชคลาภเย็นนะครับแล้วก็เฉลิมพลตันบุตรรวมไปถึงนวลจันทร์พลศิลานะครับจะลงทำการแข่งขันกีฬายูโดครับเวลา20นาฬิกาเมธาวดีนันทลักษ์ครับหนึ่งเดียวของไทยจะลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักเกิน70กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็ยิงปืนวันนี้มีแข่งขันอีก2คน19นาฬิกา30นาทีปืนยาวท่านอนชุติมาแสนล่ากับอติเดชอินทนนท์นะครับ22นาฬิกา15นาทีปืนยาว10เมตรชายชัดชัยเสนาจันทร์ครับปิดท้ายกันที่เทเบิลเทนนิสครับ19นาฬิกาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกดารารัตน์อาสายุทธจะพบกับเฮเลนาเดรทักคาริกจากโครเอเชียแล้วก็3นาฬิกา30นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองนะครับหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายวิจิตราใจอ่อนกับนาดามาติสนะครับจากเซอร์เบียเจอกันนะครับคู่นี้แฟนกีฬาชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยของเรากันนะครับ